HIV บ้างแล้วก็มะเร็งบ้างค่ะสุดท้ายไปไม่รอดคือพันธุกรรมพันธุกรรมก็เนี่ยครอบครัวหนูก็มารักษากับอาจารย์หมดเอางี้เขาไปไหนไม่ออกก็มาโยนให้พันธุกรรมคือหมอผมรับคำว่าเขาคิดเองตัวแล้วใช่ไหมค่ะพันธุกรรมปุ๊บก็เข้าสู่หลักศาสนาทันทีนะพันกรรมคือเผ่าพันธุ์ไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดหรอกไม่มีใครผิดแต่ถามว่าเอาอยู่หรือเปล่าเรามาพูดถึงว่าเอาอยู่หรือไม่อยู่ตรงนี้คงต้องมาซ้ำอีกประมวลเลยเล่นๆหลับตาประมวลเลยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดีคิดว่าดีขึ้นท่านหนูขอประเมินประมาณ60-70%นะคะเอาแค่นี้ตัวเลขตัวเดียว60ค่ะโอเคพอเวลาจะต้องเล่นตัวเดียวโป๊ะถึงจะแน่บวกลบ5เหตุไม่มีปัญหาค่ะโอเคนะเพราะว่ามันอยู่ในฟิลลิ่งของเราเองตัวนี้หาที่เป็นใช่ที่สุดในการเยียวยารักษากันแหละโอเคนะมันไม่ขึ้นกับเขาแล้วที่มันผ่านมาขึ้นเข้าหมอกเวลาขึ้นกับตัวเราเนี่ยแฟร์ที่สุดแชร์แล้วก็แฟร์แชร์แล้วก็แฟร์ด้วยถ้าไม่แชร์มันก็ไม่แฟร์โอเคนะมันยุคมันถึงยุคแชร์แชร์กดแชร์ไงโอเคระบุรับทราบรับรองตรวจสอบได้โปร่งใสค่ะค่ะอันนี้ไม่มีใครไปเปิดบัญชีค่ะธนาคารแน่นอนค่ะต่อไปนี่น้ำเป็นยาจริงๆมันก็เป็นยามาตั้งนานแล้วไม่กินลองดูสิน้ำค่ะนิวรอนเอฟซอนเราไม่กินสิน้ำ